กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมจัดพิธีมอบรางวัลรักความปลอดภัยทางน้ำ Maritime Safety Award ครั้งที่1ตามยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำพัทยาโมเดลเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมยกระดับความปลอดภัยทางน้ำเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมารางวัลรักความปลอดภัยทางน้ำเกิดขึ้นจากแนวคิดการส่งเสริมการบูรณาการการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆโดยมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลและองค์กรที่มีบทบาทในการสร้างเสริมความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการจัดบริการที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำอย่างน่าชื่นชมการมอบรางวัลรักความปลอดภัยทางน้ำ Maritime Safety Award ครั้งที่1ได้แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น2ประเภทได้แก่คนประจำเรือดีเด่นและผู้ประกอบการดีเด่นนอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำรางวัลที่ให้ก็จะเป็นรางวัลที่เหมือนกับว่าเราจะขอบคุณนะฮะขอบคุณกับคนที่ให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็ลักษณะที่เป็นผู้ประกอบการที่มีระบบการปลอดภัยที่ดีนะครับก็เหมือนกับให้เจ้าของเรือนะฮะเราก็จะมีกลุ่มหนึ่งคือให้กับคนที่อยู่กับเรือโดยตรงเพราะพวกเขาจะเป็นคนที่นอนลงให้นะครับอย่างเช่นคนที่อยู่บนเรือก็จะช่วยบังคับกวดขันให้ผู้โดยสารลงเรือก็ต้องใส่เสื้อชูชีพถ้าไม่ใส่เสื้อชูชีพก็จะไม่ให้ลงเรือแบบนั้นครับเพราะนั้นก็จะถือว่าคนเหล่านี้ก็เป็นช่วยให้ผู้โดยสารปลอดภัยขึ้นพร้อมกันนี้กรมเจ้าท่ายังได้จัดกิจกรรมนำร่องชูชีพเก่าแลกใหม่ปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางน้ำเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีเสื้อชูชีพเก่าที่เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งานหรือขาดคุณสมบัติความปลอดภัยทางมาตรฐานสากลนำมาแลกเสื้อชูชีพใหม่จากกรมเจ้าท่าได้เสริมสร้างความปลอดภัยห่วงใยสังคมกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม